นี่คือคลิปรีแอคชั่นถ้าในส่วนของรีแอคชั่นมันหายไปแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์เนี่ยขอให้เข้าใจตรงกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะเอาเทอร์ริฟายภาค3มาฉายโรงโอ้อันนี้ตกใจโคตรๆแล้วก็โปรโมแบบดุเดือดพอสมควรด้วยเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดนะแต่ในขณะที่บ้านเรากำลังไฮฟ์เทอร์ริฟายกันไอทีมเนี้ยทีมที่ทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ทำอาร์ตทำพร็อพต่างๆให้เทอร์ริฟายเนี่ยครับเขากำลังมีโปรเจกต์นึงกับผู้กำกับคนใหม่นะผู้กำกับอีกคนนึงซึ่งในโปรเจกต์นั้นก็คือสตรีมโบ๊ทมีตัวอย่างออกมาแล้วจริงๆตัวอย่างออกมาได้สักพักแล้วครับแต่ว่าหนอนหนังยังไม่เคยแบบเอามารีแอคไงเออเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันปูนเสียงหนูมาแล้วI heard stories about a monster that lurked in the underbelly of the ferry. Former producer, นะครับ Terrify. He's actually out in the. อุ้ยเห็นขาผู้ใดเห็นขาผู้ใดหูคุ้นไหมโอ้โหสตรีมโบ๊ทครับต้องอ่านว่าสครีมนะไม่ใช่สตรีมสครีมนะครับสครีมโบ๊ทอย่างที่ทุกคนเห็นในเงานี้นะครับสครีมโบ๊ทเป็นโปรเจกต์ของผู้กำกับสตีเฟนเรโมร์นะครับสตีเฟนเรโมร์เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าไอ้โปรเจกต์สครีมโบ๊ทของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ว่านั่งเล่นอยู่บ้านนะครับแล้วเขาก็นั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยในระหว่างที่เขานั่งเล่นเรื่อยเปื่อยอยู่นั่นเนี่ยมันก็มีภาพจากแบบการ์ตูนวัยเด็กของเขาอะนะก็คือสตรีมโบ๊ทวิลลี่ซึ่งสตรีมโบ๊ทวิลลี่เนี่ยเป็นการ์ตูนคลาสสิกของดิสนีย์นะครับตั้งแต่ปี1928นู่นแล้วนะเขาก็นึกถึงแบบเฮ้ยบรรยากาศในการ์ตูนเรื่องราวพวกนั้นอะไรเงี้ยจนทำให้เขารู้สึกว่าแบบมันจุดไฟในตัว จุดไฟในตัวเขารู้สึกตื่นเต้นมากเขารู้สึกแบบอยู่ดีๆก็ขนลุกสู้อยากจะทำหนังในกิมมิกนี้อยากจะสร้างภาพจำใหม่ให้กับตัวมิกกี้เมาส์และสตรีมโบ๊ทวิลลี่เขาเลยยกหูโทรศัพท์กริ้งกลางหาทีมที่ทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ของหนังเรื่อง Terrify นั่นแหละนะครับเพราะว่า Terrifier เป็นหนัง slasher ที่ค่อนข้างมีกระแสตอบรับที่ดีนะณตอนนี้นะครับผมแล้วก็ทางไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะแล้วเขาก็รู้จักกันไงพอรู้จักกันบ้างก็กิ้งกางยกหูนะครับเล่าไอเดียให้ฟังว่าเอ้ยเนี่ยกูเมื่อตอนเด็กๆกูเคยฟังกูชอบการ์ตูนเรื่องนึงมากคือ Steamboat Willie เป็นการ์ตูนขาวดำนะเป็นมิกกี้เมาส์กับเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากจะสร้างมิกกี้เมาส์ในภาพจำใหม่ในแบบที่เขาชอบนะ ให้มันกลายเป็นฆาตกรโรคจิตนะครับสวมชุดมิกกี้เมาส์ชุดหนูใหญ่ๆอยู่บนเรือสำราญแล้วก็ไล่ฆ่านักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขารู้สึกว่าทีมที่จะมาสานฝันให้กับเขาได้ก็ต้องทีมนี้เท่านั้นไอ้ทีม Terrifier เขาก็แบบภาค3มันก็เพิ่งเสร็จไปไงเขาก็โอเครับปากตบปากรับคำอะไรเงี้ยก็ได้มาร่วมงานกันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้มาเล่นคำและสกรีมโบ๊ทนะครับชื่อต้นฉบับไอเดียมันคือสตรีมโบ๊ทวิลลี่ใช่ไหมเออแต่ว่าหนังสแลชเชอร์ของสตีเฟนเลอร์มัวร์เนี่ยชื่อว่าสครีมโบ๊ทก็คือเรื่องย่อของมันนะจะเป็นเรื่องราวในระหว่างการเดินทางพักผ่อนของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งบนเรือเฟอร์รี่พวกเขาไม่ทันสังเกตเห็นว่าเจ้าหนูจอมซนขี้เหงาตัวหนึ่งเนี่ยกำลังสะกดรอยตามพวกเขาก่อนจะก่อเหตุสังหารหมู่พวกเขาจะหาทางหยุดเจ้าหนูผีฆาตกรต่อเนื่องตัวนี้ที่ดันตกหลุมรักนักท่องเที่ยวแบบสาวไส้สาวพุงตัวนี้ได้หรือไม่สเต็ปหนังผมว่านะน่าจะใกล้ๆกับพวกเทอร์ริฟายเออร์อะไรพวกนั้นแหละนะครับคือตัวผู้กำกับเขาจงใจใช้ทีมนี้ด้วยนอกจากเรื่องราวทั้งหมดในการคิดไอเดียของเขาแล้วเนี่ยตัวสตีเฟนเลอร์มัวร์เขายังบอกอีกว่าสาเหตุที่เขาโทรหาเพื่อนๆ เขาที่ทำเทอร์ริฟายเออร์เพราะว่าเขาอยากได้แบบ practical ทั้งหมด 100%กับหนังเรื่องสครีมโบ๊ทของเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยรู้สึกว่าต้องทีมนี้แหละบรรยากาศของหนังเนี่ยครับในตัวอย่างซีแรกเนี่ยเขาเปิดมาด้วยไอ้เรือเฟอร์รี่ตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบวันโลเคชั่นสถานที่ปิดไล่ฆ่าไล่เชือดกันกลางน้ำและที่เหลือในตัวอย่างนี้ก็คือเป็นบรรยากาศภายในเรือนะแล้วก็ผู้คนหวาดกลัวมีเห็นภาพวับวับแวมแวมหนูโผล่ตรงนั้นตรงนี้ผู้คนหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นบรรยากาศในการเล่าเรื่องของเขาแหละว่าเน้นไปที่ตัวฆาตกรไอ้หนูผีต
ัวนี้นะครับแล้วก็ไล่เชือดไล่กันมันๆเหมือนตอนเทอริฟายไม่รู้ว่าจะโหดเท่าเทอริฟายไหมแต่ว่าได้ทีมนี้มาเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าผู้กำกับอยากจะโหดเท่าไหนทีมงานเขาน่าจะรังสรรค์ให้ได้เท่านั้นเลยคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของตัวซีเฟนเลโมแล้วว่าเขาอยากจะแบบไปสุดทางตรงไหนอยากจะแบบให้มันโหดระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยโดยคนที่จะมาใส่ชุดหนูอ่ะก็คือคนเดียวกับที่เล่นเป็นน้าอาร์ตเดอะคลาวนะคนเดียวกันเลยครับเขารู้จักกันหนังเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนๆกำกับอะไรอย่างเงี้ยก็มาทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเดวิดฮาร์เวิร์ดทรอนตันคนที่แสดงเป็นน้าอาร์ตเดอะคลาวอ่ะนั่นแหละเขาก็มาจะมาใส่ชุดไอ้หนูผีในสกรีมโบสด้วยถ้าใครที่ชอบเรื่องเทอริฟายอยู่แล้วอ่ะผมว่าเรื่องนี้ก็น่าจะลองดูนะครับน่าดูน่าจะไม่ได้แบบเชื่อมโยงเป็นจักรวาลเดียวกับเทอริฟายอะไรหรอกแต่ว่าก็น่าสนใจนะว่าคอนเซปต์สกรีมโบสของสตีเวนเลโมเนี่ยจะพาเขาไปได้ไกลแค่ไหนก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยไม่น่าจะได้เข้าอ่ะมันคนละแบบกับเทอริฟายนั้นมี 1-2 มาแล้วไงแล้วมันค่อนข้างจะมีกระแสที่น่าสนใจในบรรดาคนที่ชอบดูหนังสแลชเชอร์เฮอร์เรอร์บ้านเราก็เลยเอาเข้ามามั้งผมคิดว่างั้นนะก็เลยเอาเข้ามาตัดสินใจพาTerrifyมาฉายในโรงบ้านเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าบ้านเราจะได้เอามาฉายไหม Scream Boat ไอเดียมันก็พอที่จะขายได้อยู่นะขายได้อยู่นะครับแต่นี่เป็นภาคแรกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Terrify ภาคแรกก็นั่นแหละครับเป็นระดับเหมือนหนังแบบเกรด B หนังเกรด B ดูเฉพาะกลุ่มหน่อยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้หวังว่าจะฉายบ้านเรานะถ้าไม่ได้ฉายบ้านเรายังไงผมก็อาจจะต้องหาดูจะหาวิธีดูมันนะครับให้ได้นะครับอยากเห็นงานของทีมนี้อีกนะครับที่ไม่ใช่เทอริฟายอยากรู้ว่าถ้าเป็นหนังไอเดียอื่นของคนอื่นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับลองดูนะใครเป็นแฟนเทอริฟายก็รอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตนะมันมาแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาแจ้งกดติดตามหนอนหนังไว้ครับถ้ามีอะไรอย่างน้อยในแรกวันเสาร์ผมจะบอกอยู่แล้วถ้ามันสามารถหาดูได้แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับณดงโดนเอาบ้านด้อมน้ำถูดมีตำนานเล่าขานต่อกันว่าในช่วงฮาโลวีนของทุกปีชาวบ้านที่นี่จะกลายเป็นฆาตกรนักฆ่าหัวโปกนักฆ่าเริ่มฆ่าจากพี่สาวตัวเองนักฆ่ารับจ้างนักฆ่าเลือดเย็นนักฆ่าบ้าคลั่งในเดือน8วิการเครื่องจักรสังหารปีศาจขอขอบคุณเหล่านักฆ่าทุกคนที่สนับสนุนกันตลอดมาแฮปปี้ฮาโลวีน